ุ่มในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้ภาพตลาดก็คิดว่ายังจะเป็น bearish ต่อไปนะคะเพราะว่าทั้งเครื่องมือ RSI Modify แล้วก็ MACD เนี่ยยังส่งสัญญาณขายออกมาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจากการที่มูลค่าซื้อขายเบาบางก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าทำให้มุมมองในการปรับลงเนี่ยจะไม่เป็นลงแรงเพราะว่าไม่มีแรงขายทำกำไรออกมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็การที่ MACD ยังเหนือ Zero Line นะคะแล้วก็พอมีสัญญาณบวกจากกราฟ Intraday อยู่บ้างนะคะสัญญาณบางช่วงเวลาเป็นสัญญาณซื้ออยู่ก็คิดว่าวันนี้จะปรับลงแบบเบาๆนะคะโดยที่มีแนวรับเนี่ยแนวรับแรกก็คือที่เดิมคือ1024ถัดมานะคะก็คือตัว EMA 75นะคะวันนี้จะอยู่ที่1018ส่วนแนวต้านนะคะวันนี้จะเป็นช่วงประมาณสัก1032ถึง1036ค่ะตัวหุ้นนะคะวันนี้จะเป็นตัว LPN นะคะ ก็ราคายังแกว่งตัวในกรอบแนวโน้ม up trend ได้นะคะแม้ว่าจะพักตัวลงมาแต่ก็ไม่หลุดกรอบแนวล่างของ trend line แล้วก็ไม่หลุด EMA 25วันลงมาด้วยแนวโน้มก็น่าจะยังคงดีอยู่ต่อไปแนวรับก็จะอยู่ที่ 12.50 ถึง 12.3 นะคะแนวต้านก็ประมาณ 13.50 แล้วก็ cut loss ที่ 12 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวกันกุลนะคะตัวนี้เนี่ยราคาช่วงสักอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาปรับลงมาตลอดเลยตอนนี้ใกล้แนวรับเส้น25วันแล้วก็เริ่มมีการทรงตัวได้แล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือ RSI คิดว่านะคะกันกุลก็น่าจะใกล้ได้เวลารีบาวแล้วเราก็มองแนวรับไว้แถวๆตัวเส้น25วันนะคะคือประมาณ6บาท10ถึง15บาท90แล้วก็แนวต้านประมาณ17บาท50ถึง17บาท80นะคะคัทลอสจะอยู่ที่15บาท70ค่ะถัดมาจะเป็นตัวเบนะคะเบนี่ก็ไซด์เวย์นิ่งๆมานานนะคะมีแนวต้านสำคัญเป็นเส้น200วันแต่ว่ารอบนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสทะลุผ่านไปได้เพราะว่าเครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะก็วอลุ่มก็ทรงๆแล้วคิดว่าแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่24บาทแนวรับจะอยู่ที่22บาท20ถึง22บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่21บาท50ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว TFD นะคะเมื่อวานก็ค่อนข้างมาแรงทีเดียวนะคะราคาโลของเมื่อวานเนี่ยลงมาโลไว้ที่เส้น10วันแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดที่เกือบจะราคาสูงสุดของวันได้นะคะทำให้เครื่องมือในกราฟ Intraday เนี่ยมีแรงเหวี่ยงดีนะคะคิดว่าน่าจะได้แรงส่งให้วันนี้ปรับตัวขึ้นต่อแนวต้านจะอยู่ที่บาท55นะคะรับบาท42แล้วก็คัทลอสบาท40ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ